วันนี้เรามีสาลี่ฟักทองญี่ปุ่นมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะกับผงฟูผสมเข้าด้วยกันใส่น้ำลงในภาชนะน้ำตาลทรายสารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำค่อยๆใส่แป้งที่เตรียมไว้จนหมดหนุ่มข้นหวานกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้วยเนื้อฟักทองญี่ปุ่นหั่นเป็นเส้นบางๆให้ทั่วนำสาลี่ใส่ลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสาลี่ฟักทองญี่ปุ่นแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ